الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما وارزقنا فهما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติสุขความเมตตาความปานีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับโปรดประสบแด่พี่น้องทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับผมรับฟังวิทยุเสียงสันติจากทุกๆช่องทางเลยอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับก็ขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะพี่น้องที่ให้เราทุกคนได้มาพูดคุยกันในเรื่องราวของศาสนานะเพราะแน่นอนว่าการที่เราเองเนี่ยได้มาฟังได้มาพูดคุยมาย้ำเตือนกันในเรื่องราวของศาสนาเนี่ยนี่ถือว่าเป็นเนียมะอันสำคัญอีกประการหนึ่งที่ยิ่งใหญ่นะครับผมเพราะแน่นอนว่าเราเองเนี่ยจะไม่มีทางที่จะได้รู้ได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องนอกจากว่าเราเองเนี่ยจะมีการศึกษาในเรื่องราวของศาสนาฉะนั้นการที่พี่น้องเปิดมาฟังวิทยุเสียงสันติเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามเนี่ยถือว่าพี่น้องเนี่ยได้รับความเมตตาจากอัลเลาะห์ให้ได้มีความอยากมีความต้องการที่จะเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาเพิ่มเติมอีหม่านของตัวเองนั่นเองนะครับผมทำอยู่นี่ละนั่นพี่น้องและแน่นอนนะการที่พี่น้องได้มาพบเจอกับผมเนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวนะที่เราจะพูดคุยกันเกี่ยวกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเกี่ยวกับพระนามต่างๆอันสวยงามมันงดงามของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับผมซึ่งหนังสือที่เราใช้พูดคุยเนี่ยพี่น้องก็เป็นหนังสืออธิบายพระนามของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้ง99พระนามนะผู้ที่เขียนนี่ก็คือเชคไซด์อันกอตอนีรอฮิมะฮุลลอฮ์นะครับผมซึ่งท่านได้รวบรวมนะพระนามต่างๆที่มีในอัลกุรอานและหะดีษนะครับผมรวมมา99พระนามที่มีการยืนยันอย่างถูกต้องนะครับว่าเป็นพระนามของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งเราเองเนี่ยก็ได้เรียนรู้กันไปนะพี่น้อง20พระนามแล้วในวันนี้เนี่ยเป็นพระนามที่21นะครับผมตามที่เชคซะอีดอันกอตอนีรอฮิมะฮุลลอฮ์ได้รวบรวมไว้นั่นเองพระนามนี้นะพี่น้องเป็นพระนามหนึ่งนะที่มีความสำคัญเช่นเดียวกันหลายๆคนเนี่ยอาจจะมีความคุ้นชินบ้างนะหรือว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะเคยได้ยินผ่านในอัลกุรอานในการที่กล่าวถึงพระนามนี้เนี่ยอยู่บ้างนั่นเองพี่น้องนะครับผมพระนามที่21เนี่ยนามของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีนามว่าอัลมาตีนหรือว่าอัลมาตีนมีตัวอะลิฟตัวลามนะครับตัวมีมแล้วก็ตัวตาตัวยาตัวนูนนะพี่น้องอ่านว่าอัลมาตีนหรือว่าอัลมาตีนแปลว่าผู้ทรงแข็งแกร่งอย่างมั่นคงนั่นเองผู้ทรงแข็งแกร่งอย่างมั่นคงนะครับผมซึ่งคำว่าอัลมาตีนเนี่ยพี่น้องพระนามนี้ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยผู้ทรงแข็งแกร่งอย่างมั่นคงเนี่ยหมายความว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีความแข็งแกร่งซึ่งความแข็งแกร่งของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแตกต่างจากมัคลุกทั้งหมดคือเป็นความแข็งแกร่งที่มันจะอยู่ตลอดกาลเป็นความแข็งแกร่งที่ไม่มีคำว่าอ่อนล้าไม่มีคำว่าหมดไม่มีคำว่าถดถอยนั่นเองนะครับผมเป็นความแข็งแกร่งที่มีความสมบูรณ์อยู่แต่เดิมและก็จะมีแบบนั้นเนี่ยตลอดไปและเป็นความแข็งแกร่งที่แน่นอนว่าไม่ได้มีเค้าเรียกว่าจุดเริ่มต้นไม่จำเป็นจะต้องมีการเพิ่มเติมขึ้นมาแต่มันเป็นความแข็งแกร่งที่มีอยู่แล้วแล้วก็จะมีไปตลอดกาลนั่นเองพี่น้องนะครับนี่คืออัลมาตีนผู้ทรงแข็งแกร่งนะซึ่งพระนามนี้ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยพระนามว่าอัลมาตีนเนี่ยพี่น้องมันมาจากคำในภาษาอาหรับคือคำว่าอัลมาตานะอัลมาตานะเนี่ยมันแปลว่าความแข็งแกร่งคือกูวะนั่นเองอัลมาตานะแปลว่ากูวะคือความแข็งแกร่งหรือว่าอีกความหมายนึงคือซะบาตคือความทนทานความแข็งแกร่งหรือว่าความทนทานฉะนั้นเนี่ยบรรดานักวิชาการจึงได้แปลพระนามนี้ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไว้ว่าอัลมาตีนเนี่ยคือผู้ทรงแข็งแกร่งอย่างมั่นคงนั่นเองพี่น้องนะครับผมส่วนตามความหมายที่นักวิชาการเนี่ยได้เขียนไว้นะพี่น้องอย่างท่านอบูฮามิดอัลกอซาลีเนี่ยท่านได้บอกว่าพระนามนี้ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมันมาจากคำว่าอัลมาตานะที่แปลว่าแข็งแกร่งแปลว่าทนทานเนี่ยตะดุลลุอะลาชิดดะตินกุวะลิลลาฮิตะอาลาเป็นความแข็งแกร่งที่บ่งบอกถึงความแข็งแกร่งอย่างยิ่งใหญ่ความแข็งแกร่งอย่างสมบูรณ์อย่างมากของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองนะเมื่อบอกเช่นนี้เนี่ยพี่น้องจึงทำให้เราได้รู้เลยว่าไม่มีความแข็งแกร่งของสิ่งใดของมักรุกใดที่ถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยจะเทียบเคียงเท่ากับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้อย่างแน่นอนนั่นเองพี่น้องนะครับนี่คืออัลมาตีนนั่นเองนะครับส่วนความหมายในพระนามนี้เนี่ยพี่น้องแน่นอนว่ามันอาจจะเป็นความหมายที่ใกล้เคียงกับพระนามก่อนๆ นะที่เราเองเนี่ยได้เคยพูดคุยกันไว้แล้วนะอย่างเช่นพระนามที่เราได้เรียนรู้กันผ่านไปคืออัลอาซีซผู้ทรงอำนาจเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้ทรงอำนาจ
ฉะนั้นพระนามนี้เนี่ยแน่นอนว่าเป็นความแข็งแกร่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยแน่นอนว่ามันก็ผูกโยงอยู่กับเรื่องราวของอํานาจอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีอํานาจด้วยกับความแข็งแกร่งของพระองค์หรืออัลกอวีผู้ทรงแข็งแกร่งทรงแข็งแรงเนี่ยเราเองก็เรียนรู้กันไปแล้วรูอัลมะจีดผู้ทรงสมบูรณ์สมบูรณ์ในทุกๆด้านเนี่ยอัลมะจีดเนี่ยพี่น้องแน่นอนว่าความสมบูรณ์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหนึ่งในด้านหนึ่งของความสมบูรณ์เนี่ยก็คืออัลมะตีนนั่นเองคือความแข็งแกร่งอย่างมั่นคงนั่นเองนะครับผมนี่แหละคือสิ่งที่บ่งบอกนะถึงแม้ว่าแต่ละพระนามของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะมีบางพระนามที่คล้ายคลึงกันหรือว่าจะมีบางพระนามที่มีความหมายต่างกันไปเลยเนี่ยก็เป็นการบ่งบอกถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหมดทั้งสิ้นยิ่งอัลลอฮ์มีพระนามมากเพียงใดมีลักษณะมากเพียงใดเนี่ยแน่นอนเป็นการบ่งบอกถึงความยิ่งใหญ่และความสมบูรณ์ของพระองค์นั่นเองนะครับผมนะนี่คือพระนามที่21นั่นเองส่วนความหมายนะพี่น้องอีกความหมายนึงนะที่บรรดานักวิชาการได้เขียนไว้นะได้บอกไว้นั่นเองคืออัลมาตีนะมะนาคืออัชชะรีดุลกอวีคือผู้ที่มีความแข็งแกร่งอย่างมากอัลลซีลาตุดอิฟุกูวะตุฮูซึ่งที่ความแข็งแกร่งของพระองค์เนี่ยจะไม่มีทางที่จะอ่อนแอลงได้วะลาตุลฮิกูฟีอัฟอาลิฮิมะชักกะวะลากุลฟะวะลาตะอบและแน่นอนความแข็งแกร่งของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มันคงตรงนี้เนี่ยไม่มีความยากลำบากไม่มีความเหน็ดเหนื่อยใดๆจะสามารถเข้าไปยุ่งได้นั่นเองไม่มีความเหน็ดเหนื่อยใดๆจะสามารถเข้าไปซอดแทรกได้นั่นเองเพราะแน่นอนพี่น้องถ้าเป็นมักลูกเนี่ยเวลามีความแข็งแกร่งแน่นอนว่าก็จะมีสักช่วงเวลาหนึ่งหรืออาจจะมีสักวันหนึ่งในอนาคตเข้ามาเนี่ยความแข็งแกร่งเหล่านี้เนี่ยมันจะต้องลดน้อยถอยลงไปหรือว่าจะมีสักช่วงเวลาหนึ่งที่ทำให้ความแข็งแกร่งนี้มันหายไปนั่นเองอาจจะหายไปทั้งหมดหรือว่าอาจจะหายไปสักส่วนหนึ่งนี่คือมักลูกแต่สำหรับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อบอกถึงความแข็งแกร่งของพระองค์เนี่ยมันคือความแข็งแกร่งที่จะมีไปตลอดกาลไม่มีความอ่อนแอไม่มีความเหน็ดเหนื่อยไม่มีความยากลำบากใดๆสำหรับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับผมวะกุวะตุซุบฮานะฮูตามะตุลกามิละลาตะตานากอซุวะลาตุดออิฟุและความแข็งแกร่งของอัลเลาะห์เนี่ยเป็นความแข็งแกร่งที่สมบูรณ์แบบไม่มีคำว่าบกพร่องไม่มีคำว่าอ่อนแอวะฮาซายะดุลลุอะลัตตานาฮีฟีกุวะติลลาและทั้งหมดทั้งมวลนี้เนี่ยเป็นการบ่งบอกถึงคำว่าแข็งแกร่งที่ไม่มีจุดสิ้นสุดนั่นเองอะลัตตานาฮีฟีกุวะติลลาคือความแข็งแกร่งของอัลเลาะห์อย่างมั่นคงตรงนี้เนี่ยเป็นความแข็งแกร่งที่ไม่มีจุดสิ้นสุดคือจะมีไปตลอดกาลนั่นเองดังตัวอย่างนะพี่น้องที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกถึงความแข็งแกร่งของพระองค์เนี่ยในซูเราะห์ลุกมานะพี่น้องที่พระองค์ได้กล่าวว่ามาคอลกุกุมวะลาบะซุกุมอิลลากะนัฟซินวาฮิดะอัลลอฮฺได้บอกว่าการสร้างของพวกท่านทั้งหลายเนี่ยหมายถึงว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างพวกท่านมาเนี่ยวะลาบะซุกุมและการที่พระองค์ให้พวกท่านทั้งหลายฟื้นคืนชีพขึ้นมาในวันกิยามะห์อิลลากะนัฟซินวาฮิดะพระองค์ได้บอกว่าการทำทั้งสองสิ่งนี้เนี่ยมันเหมือนกับการที่อัลลอฮฺทำให้ชีวิตหนึ่งชีวิตใดเกิดขึ้นมาเพียงเท่านั้นหมายความว่าการที่อัลลอฮ์ให้มนุษย์ทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นมาบนหน้าดุนยานี้และการที่พระองค์จะให้มนุษย์ทั้งหมดเช่นเดียวกันจะฟื้นขึ้นมาในวันกิยามะห์เนี่ยมันง่ายดายสำหรับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าเทียบเท่ากับอำนาจของพระองค์มันง่ายดายเหลือเกินเท่ากับการที่พระองค์เนี่ยให้ชีวิตหนึ่งเกิดขึ้นมาเพียงเท่านั้นนะนี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ยืนยันถึงความแข็งแกร่งความมีอำนาจของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองพี่น้องและอีกอายะห์หนึ่งนะที่อัลลอฮ์ได้กล่าวไว้ในซูเราะห์รูมนะพี่น้องอายะห์ที่28พระองค์ได้กล่าวว่าวะฮุวัลลซียับดาอุลคอลกะและพระองค์เนี่ยคือผู้ที่เริ่มสร้างสิ่งถูกสร้างขึ้นมาคือผู้ที่สร้างมนุษย์สร้างสิ่งถูกสร้างทั้งหมดขึ้นมาซุมมายูอีดูแล้วพระองค์สร้างพวกเขาเหล่านั้นแล้วเนี่ยสร้างสิ่งต่างๆเหล่านั้นแล้วเนี่ยพระองค์ก็ให้พวกสิ่งเหล่านั้นต่างๆเนี่ยได้ฟื้นขึ้นมาเช่นเดียวกันเมื่อจบชีวิตไปวะฮุวะอะฮวานุอะลัยฮิและแน่นอนมันเป็นสิ่งที่ง่ายดายสำหรับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือว่าสิ่งอื่นๆพี่น้องที่เราลองสังเกตดูนะไม่ว่าจะเป็นท้องฟ้าไม่ว่าจะเป็นผืนแผ่นดินต่างๆนี่พี่น้องแน่นอนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็สร้างมาด้วยกับอำนาจของพระองค์ด้วยกับความแข็งแกร่งของพระองค์ผืนแผ่นดินบางแผ่นดินเนี่ยพี่น้องที่มันมีความแห้งอัลลอฮ์ให้ฝนตกลงมาจนกระทั่งว่ามันชุ่มชื้นเนี่ยแล้วก็กลายมีผลหมากรากไม้งอกเงยขึ้นมาจากมันสิ่งต่างเหล่านั้นเนี่ยก็เกิดขึ้นมาด้วยกับความมีอำนาจความแข็งแกร่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยที่ไม่มีสิ่งอื่นใดเนี่ยมายุ่งเกี่ยวหรือว่ามาช่วยเหลือต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยทั้งสิ้นหรือว่าการที่เรามองดูการลงโทษของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่นบีได้บอกไว้ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เล่าไว้ในคัมภีร์อัลกุรอานเนี่ยมากมายพี่น้องเป็นการบ่งบอกถึงความยิ่งใหญ่ความแข็งแกร่งของอัลลอฮ์
ที่แม้ว่ากลุ่มชนเหล่านั้นเนี่ยบางกลุ่มชนเนี่ยจะไม่มีมนุษย์เนี่ยจะสามารถจัดการเขาได้เนี่ยแต่สุดท้ายด้วยกับความแข็งแกร่งของอัลเลาะห์เนี่ยอัลมาตีนเนี่ยพี่น้องพระองค์ก็สามารถที่จะจัดการด้วยกับความง่ายดายในอำนาจที่พระองค์ทรงมีนั่นเองนะครับผมนี่คือสิ่งที่เป็นความหมายนะที่บรรดานักวิชาการเนี่ยได้ให้ไว้นั่นเองพี่น้องนะครับผมและแน่นอนพี่น้องเมื่อเราได้รู้ถึงความหมายบางประการนะที่บรรดานักวิชาการได้อธิบายไว้นะถึงสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกถึงพระนามนี้ของพระองค์ไว้เนี่ยพี่น้องแน่นอนเราเองเนี่ยก็จะต้องกล่าวถึงหลักฐานนะที่มีการยืนยันนะว่าพระนามนี้เนี่ยอัลมาตีนูผู้ทรงแข็งแกร่งอย่างมั่นคงเนี่ยถูกกล่าวไว้ในกุรอานหรือเปล่าหรือว่าถูกกล่าวไว้ในหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบ้างหรือเปล่าแน่นอนพี่น้องถูกกล่าวไว้ในอัลกุรอานอย่างแน่นอนในพระนามนี้เนี่ยแต่ถูกกล่าวไว้เพียงแค่1ครั้งเท่านั้นนะอัลมาตีเนี่ยถูกกล่าวไว้ในคัมภีร์อัลกุรอานเพียงแค่1ครั้งเท่านั้นและแน่นอนถึงแม้ว่ามันจะถูกกล่าวเพียงแค่1ครั้งเนี่ยแต่บรรดานักวิชาการก็ให้การยอมรับนะว่า1ครั้งที่ถูกกล่าวขึ้นมาเนี่ยสามารถเพียงพอในการที่จะเป็น1ในพระนามของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองและอายะที่ถูกกล่าวนะพี่น้องถึงพระนามนี้เนี่ยอยู่ในซูเราะห์ดาริยาตนะครับอายะที่58นะที่อัลเลาะห์ได้กล่าวว่าอินนัลลอฮะฮุวัรรอซากุซุนกุวะตินมาตีนแท้จริงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยคืออัรรอซากคือผู้ทรงประทานปัจจัยยังชีพซุนกุวะและผู้ทรงมีพลังอำนาจอัลมาตีนอย่างมั่นคงนั่นเองพี่น้องนี่คือ1อายะเท่านั้นที่อัลเลาะห์ได้กล่าวถึงพระนามนี้ไว้ซึ่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้กล่าวไว้ก่อนหน้าอายะนี้นะพี่น้องตั้งแต่อายะที่55เนี่ยพระองค์ได้กล่าวว่าวะซักกิรฟะอินนัซซิกรอตันฟาอุลมุมินีนและจงรำลึกเถิดเพราะแท้จริงแล้วเนี่ยการรำลึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมันจะยังประโยชน์กับบรรดาผู้ศรัทธาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกเราทุกคนนะให้มีการย้ำเตือนให้มีการรำลึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มีการตักเตือนกันไปสู่การเชื่อฟังปฏิบัติตามคำสั่งของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและออกห่างจากคำสั่งห้ามของพระองค์เนี่ยพี่น้องเพราะแน่นอนว่าการที่เราตักเตือนการที่เราห้ามปรามกันเนี่ยพี่น้องแน่นอนว่ามันเป็นสิ่งที่ยังประโยชน์กับบรรดาผู้ศรัทธาฉะนั้นเนี่ยถ้าใครก็ตามที่ได้รับคำตักเตือนเนี่ยพี่น้องแต่เขาไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่ได้รับประโยชน์จากคำตักเตือนเหล่านั้นเนี่ยพี่น้องแน่นอนว่าก็ถือว่าเขาเองเนี่ยไม่ถือว่าเป็นผู้ที่ศรัทธาอย่างสมบูรณ์แบบเพราะเขาไม่ได้รับประโยชน์จากคำตักเตือนเหล่านั้นและหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อเราได้บอกให้เรามีการตักเตือนกันเนี่ยพระองค์ได้กล่าวนะว่าวะมาคอลักตุนจินนะวันอินซาอิลลาลิยะบูดูนพระองค์ได้บอกว่าข้าไม่ได้สร้างมนุษย์และยินเนี่ยขึ้นมาเพื่ออื่นใดนอกจากว่าเพื่อมาเคารพพักดีเพื่อมาอิบาดะห์ต่อพระองค์เนี่ยเพียงผู้เดียวฉะนั้นเนี่ยเมื่ออายะนี้เนี่ย มันถูกกล่าวหลังจากการตักเตือนพี่น้องนักวิชาการจึงได้บอกว่าการตักเตือนที่สำคัญที่สุดเนี่ยสำหรับบรรดาผู้ศรัทธาเนี่ยคือตักเตือนให้อิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงผู้เดียวตักเตือนให้รู้ว่าเป้าหมายของเราในการเกิดขึ้นมาบนหน้าดุนยาเนี่ยก็คือเกิดมาเพื่ออิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงผู้เดียวนั่นเองพี่น้องนะครับผมหลังจากนั้นอัลเลาะห์ได้กล่าวต่อในอายะที่57ว่ามาอูรีดุมินฮุมมินริซกิวะมาอูรีดุอัยยุตอิมูนพระองค์ได้บอกว่าข้าเนี่ยไม่ต้องการปัจจัยยังชีพจากพวกเขาและข้าก็ไม่ต้องการให้พวกเขาเนี่ยให้อาหารแก่ข้าในอายะนี้เนี่ยเป็นการบ่งบอกว่าอัลเลาะห์ให้เราอิบาดะห์ต่อพระองค์ในอายะก่อนหน้าและพระองค์บอกว่าถ้าเราอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยพระองค์ก็ไม่ได้ทำให้สิ่งที่พระองค์มีเนี่ยมันเพิ่มพูนมากขึ้นเพราะพระองค์ก็ไม่ได้ต้องการปัจจัยยังชีพใดๆจากเราแต่พระองค์ตั้งหาเป็นอัรรอซากเป็นผู้ประทานปัจจัยยังชีพให้กับเราและพระองค์ตั้งหาเป็นผู้ที่จะดูแลช่วยเหลือเราเราเองนี่แหละเป็นผู้ที่จะต้องขอความคุ้มครองต่อพระองค์นั่นเองและพระองค์ได้กล่าวไว้ในอายะที่58ว่าอินนัลลอฮุวะรอซากุซุนกูวะตินมาตีนทั้งหมดทั้งมวลที่ให้อิบาดะห์ต่อพระองค์เนี่ยให้รู้ไว้เลยว่าแท้จริงอัลลอฮ์เนี่ยคือผู้ทรงประทานปัจจัยยังชีพตุนกูวะผู้ทรงมีพลังอัลมาตีนผู้ทรงมั่นคงนั่นเองพี่น้องนะครับนี่คืออายะเดียวเท่านั้นนะพี่น้องที่ถูกกล่าวถึงพระนามนี้ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองซึ่งอิบนุญะรีรเนี่ยพี่น้องตอบรีเนี่ยนักตัฟซีรอัลกุรอานเนี่ยได้อธิบายนะพระนามนี้ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในอายะนี้ว่าอัลมาตีนเนี่ยคืออินนัลลอฮ์กอวียุลลายักลิบูกอลิบุนอัลมาตีนเนี่ยผู้ทรงแข็งแกร่งอย่างมั่นคงเนี่ยคือผู้ทรงที่มีความแข็งแกร่งที่ไม่มีสิ่งใดเนี่ยจะสามารถเอาชนะเหนือพระองค์ได้วะลายะรุดดุกอดอฮูรอดดุนและก็แน่นอนไม่มีสิ่งใดเนี่ยที่จะสามารถมาปฏิเสธไม่มีสิ่งใดที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงการกำหนดของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เช่นเดียวกัน
แน่นอนไอ้ตรงนี้ก็เป็นการบ่งบอกอีกประการหนึ่งว่าถ้าอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลากำหนดสิ่งใดมาเนี่ยไม่มีสิ่งใดจะสามารถมีอํานาจในการเปลี่ยนแปลงฉะนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาคือผู้ที่มีความแข็งแกร่งอย่างที่สุดแล้วยันฟุดูอัมรุฮูและสิ่งใดที่อัลลอฮฺสั่งให้มันเป็นไปเนี่ยมันก็จะดําเนินไปตามที่พระองค์สั่งไม่มีสิ่งใดมาขัดขวางได้วะยัมดีกอฎอฮูฟีคอลกิฮีและการกําหนดของอัลลอฮฺมันก็จะดําเนินไปตามสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างชะดีดูอิกอบิฮีลิมัลกัฟะรบิอายาติฮิวะจะฮะดะฮูจะจะฮูและความการลงโทษของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นกับบรรดาผู้ที่ปฏิเสธองค์การต่างๆหรือว่าหลักฐานต่างๆของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองนี่คือสิ่งที่อิบนุญะรีรได้บอกไว้เป็นการบ่งบอกถึงความหมายของผู้ทรงแข็งแกร่งอย่างมั่นคงว่าต่อให้สิ่งใดเนี่ยที่คิดว่าจะมีอำนาจที่สุดเนี่ยบนหน้าผืนแผ่นดินนี้เนี่ยพี่น้องสุดท้ายเนี่ยก็ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและแน่นอนเนี่ยถ้าเป็นสิ่งที่ฝ่าฝืนคำสั่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยก็จะไม่มีทางหลีกหนีพ้นจากการกำหนดหรือว่าการลงโทษของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้อย่างแน่นอนนะครับผมนี่คือสิ่งที่เป็นหลักฐานยืนยันนะถึงว่าพระนามนี้เนี่ยอัลมาตีนเป็นหนึ่งในนามของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงนั่นเองพี่น้องนะครับผมและแน่นอนพี่น้องเราเองเนี่ยก็ได้มีความเข้าใจนะในความหมายของพระนามนี้เนี่ยในส่วนความหมายที่บรรดานักวิชาการได้ให้ไว้แล้วเราได้รับรู้หลักฐานนะในสิ่งที่บรรดานักวิชาการก็ได้บอกไว้เช่นเดียวกันประมาณนี้พี่น้องเรามาดูสิ่งต่างๆนะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกไว้ในอัลกุรอานนะถึงความแข็งแกร่งอันแท้จริงของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยว่าพระองค์ได้บอกไว้ถึงความแข็งแกร่งของพระองค์เนี่ยไว้ถึงขนาดไหนบ้างอย่างในซูเราะห์กอฟนะพี่น้องอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกถึงความที่พระองค์เนี่ยมีความแข็งแกร่งโดยที่จะไม่มีความเหน็ดเหนื่อยสำหรับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแน่นอนพระองค์กล่าวในอายะที่38ว่าวะลากอดคอลักนัสซะมาวาติวัลอัรฎอวะมาบัยนะฮูมาฟีซิตตะติอัยยามวะมามัสซะนามินลูกูบพระองค์ได้บอกว่าและแน่นอนเนี่ยเราได้สร้างบรรดาพื้นฟ้าชั้นฟ้าต่างๆขึ้นมาวัลอัรฎและพื้นแผ่นดินมาวะมาบัยนะฮูมาฟีซิตตะติอัยยามและสิ่งที่อยู่ระหว่างชั้นฟ้าและผืนแผ่นดินเนี่ยเราได้สร้างทั้งหมดนี้เนี่ยภายในระยะเวลา6วันวะมามัสซะนามินลูกูบและความเหน็ดเหนื่อยเนี่ยก็ไม่มีทางที่จะสามารถมาสัมผัสเราได้ไม่มีทางที่จะมาเกิดขึ้นกับอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาได้ถ้าเรามองดูสังเกตดูพี่น้องชั้นฟ้าเนี่ยไม่มีมนุษย์หน้าไหนไม่มีมักรุกหน้าไหนเนี่ยสามารถสร้างได้ที่มันยิ่งใหญ่ขนาดนั้นพื้นแผ่นดินก็ไม่มีสิ่งใดสามารถสร้างได้แน่นอนว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยไม่มีสิ่งใดสร้างได้แต่เช่นเดียวกันมีเพียงผู้เดียวคืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงผู้เดียวเท่านั้นที่จะสามารถสร้างมันได้และเมื่อพระองค์สร้างมันเนี่ยพี่น้องก็สร้างด้วยกับความที่ไม่มีความเหน็ดเหนื่อยเกิดขึ้นกับพระองค์แต่เราเองเนี่ยพี่น้องถ้าลองสังเกตดูเราเองสร้างบางสิ่งบางอย่างขึ้นมาทำให้ถึงสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นมาเนี่ยเพียงแค่เล็กๆน้อยๆเนี่ยพี่น้องเราก็เกิดความเหน็ดเหนื่อยแล้วแค่เราทำอาหารเนี่ยแค่ไม่กี่อย่างเนี่ยพี่น้องแค่กระทะสองกระทะเนี่ยเราก็รู้สึกเหน็ดเหนื่อยแล้วนี่คือมักรู้นี่คือสิ่งถูกสร้างที่มีข้อบกพร่องในตัวเองแต่สำหรับพระเจ้าของเราพระผู้อภิบาลของเราเนี่ยต่อให้จะสร้างสิ่งใหญ่โตเพียงใดก็ตามเนี่ยไม่มีความว่าเหน็ดเหนื่อยสำหรับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะพระองค์มีพระนามว่าอัลมาตีนผู้ทรงแข็งแกร่งอย่างมั่นคงนะครับผมและอีกอายะหนึ่งนะพี่น้องที่บ่งบอกถึงความแข็งแกร่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะอย่างที่สุดเนี่ยพี่น้องก็คือซูเราะห์บะกอเราะห์นะพี่น้องที่เราอ่านกันเป็นประจำกับอายะนี้ที่เป็นอายะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะในอัลกุรอานคืออายะอัลกุรซีนั่นเองอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาได้บอกไว้ในหลายๆช่วงนะของอายะนี้นะพี่น้องถึงความแข็งแกร่งของพระองค์อย่างแท้จริงเนี่ยโดยพระองค์ได้กล่าวว่าอัลลอฮุลาอิลาฮะอิลลาฮุวัลฮัยยุลกอยูมอัลลอฮ์เนี่ยคือพระเจ้าเพียงผู้เดียวที่ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์อัลฮัยยุลกอยูมผู้ทรงมีชีวิตนะลาตะคูซูซีนะตุวะลานอมและพระองค์บอกว่าและการง่วงนอนหรือว่าการหลับเนี่ยก็จะไม่เกิดขึ้นกับพระองค์ละฮูมาฟิสซะมาวาติวะมาฟิลอัรฎและผืนแผ่นดินและชั้นฟ้าเนี่ยก็เป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตรงนี้นะพี่น้องในก่อนหน้านี้คือการที่อัลลอฮ์บอกว่าพระองค์ไม่มีง่วงไม่มีหลับเนี่ยและพื้นแผ่นดินและชั้นฟ้าเป็นของอัลลอฮ์เนี่ยแน่นอนเป็นการบ่งบอกถึงอำนาจบ่งบอกถึงอำนาจอันมั่นคงของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าไม่มีสิ่งใดจะสามารถทำให้อัลลอฮ์ง่วงไม่มีสิ่งใดจะสามารถทำให้อัลลอฮ์หลับได้เพราะว่าสิ่งใดที่มีการง่วงมีการหลับเนี่ยสิ่งนั้นนะพี่น้องมีข้อบกพร่องในตัวเองแต่สำหรับพระเจ้าของเราไม่มีลักษณะของข้อบกพร่องและแน่นอนก็ไม่มีสิ่งใดจะสามารถมายึด
หรือว่ามาเป็นกรรมสิทธิ์ในการครอบครองชั้นฟ้าและพื้นแผ่นดินเทียบคู่กับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้นั่นเองเพราะอัลเลาะห์ได้บอกว่าละฮูมาฟิสซะมาวาติวะมาฟิลอัรฎ์ชั้นฟ้าและพื้นแผ่นดินเนี่ยมันเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลเลาะห์มัซัลลซียัชฟาอูอินดะฮูอิลลาบิอิซนิและใครเนี่ยที่จะขอความช่วยเหลือให้กับผู้อื่นณที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานอกจากว่าจะได้รับการอนุญาตจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยในไอ้วันกิยามะห์เนี่ยใครก็ตามที่จะเขาจะขอชะฟาอะห์ขอความช่วยเหลือให้กับคนหนึ่งคนใดเนี่ยจะไม่มีทางเกิดขึ้นได้นอกเสียจากว่าอัลเลาะห์เนี่ยจะเป็นผู้ที่อนุมัติก็เป็นการบ่งบอกถึงความมีอำนาจความแข็งแกร่งของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างยิ่งนั่นเองยะละมูมาบัยนาไอดีฮิมวะมาคอลฟะฮุมและพระองค์ได้บอกต่อถึงความมีอำนาจของพระองค์ความแข็งแกร่งของพระองค์พระองค์รู้ในสิ่งที่อยู่เบื้องหน้าและเบื้องหลังของพวกเขาวะลายูฮีตูนบิชัยอ์มินอิลมิฮิอิลลาบิมาชาและก็แน่นอนว่าไม่มีสิ่งใดนี่ที่จะสามารถมารอบรู้ถึงความรู้ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้นอกจากว่าพระองค์จะประสงค์วะซิอากุรซียุสซะมาวาติวัลอัรฎ์และที่วางเท้าของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยกุรซีเนี่ยกว้างเท่ากับชั้นฟ้าและพื้นแผ่นดินวะลายาอูดูฮูฮิฟซุฮูมาวะฮุวัลอาลียุลอะซีมและแน่นอนการที่จะดูแลรักษาพื้นแผ่นดินและชั้นฟ้าเนี่ยพี่น้องมันไม่ได้เป็นภาระอันหนักอึ้งใดๆเลยสำหรับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่เป็นอีกส่วนหนึ่งที่บ่งบอกถึงความแข็งแกร่งอย่างมั่นคงของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานอกจากว่าอัลลอฮฺเนี่ยจะสร้างพื้นแผ่นดินและชั้นฟ้าขึ้นมาได้ซึ่งไม่มีสิ่งใดสร้างได้แล้วนี่พี่น้องบ่งบอกถึงความแข็งแกร่งของอัลลอฮฺแล้วเนี่ยพระองค์ยังสามารถที่จะดูแลรักษาคุ้มครองพื้นแผ่นดินและชั้นฟ้าได้ตลอดกาลนั่นเองพี่น้องนี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์ได้บอกถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์ไว้ในอายะห์กุรซีนั่นเองพี่น้องนะครับผมและในหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะพี่น้องที่บอกถึงความแข็งแกร่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยที่ไม่มีสิ่งใดเทียบเคียงได้นี่พี่น้องท่านนบีได้บอกไว้ในหะดีษบทหนึ่งซึ่งเป็นหะดีษกุรซีเนี่ยที่อัลลอฮ์ได้กล่าวว่ายาอิบาดีโอบ่าวของฉันเราอันนะเอาวะละกุมวะอาคิรอกุมว่าอินซากุมว่าจินนักุมก็มูฟีซออีดินวาฮิดเราได้บอกว่าหากว่าบ่าวของฉันเนี่ยตั้งแต่คนแรกยันคนสุดท้ายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมนุษย์และยินเนี่ยพวกเขามายืนบนภูเขาหรือว่าที่สูงที่เดียวกันเนี่ยฟาซาลูนีแล้วพวกเขาก็มาขอต่อฉันฟะปะตุกุลลาวาฮินินมัสอาลาตาหูฉันก็จะให้กับทุกๆคนที่ขอมานะกอซอซาลิกะมิมมาอินดีอิลลากะมายันกุซุลมะคีตุอิซาอุดคิลันบะฮรสิ่งที่ฉันให้กับพวกเขาทุกคนเหล่านั้นเนี่ยมันไม่ได้ทำให้สิ่งที่ฉันมีมันลดน้อยลงไปเลยเทียบได้กับการที่เทียบได้กับการที่เราเองเนี่ยจุ่มเข็มลงไปในมหาสมุทรและก็ดึงมันขึ้นมาการที่เราจุ่มเข็มลงไปในมหาสมุทรและดึงขึ้นมาเนี่ยน้ำมันขึ้นมาแทบจะไม่ถึงหยดเนี่ยพี่น้องนั่นแหละเป็นสิ่งที่จะลดหายลงไปจากการที่เราจะตอบแทนให้กับทุกดุอาที่ขอต่อพระองค์นั่นเองพี่น้องนี่เป็นการบ่งบอกถึงความมีอำนาจความยิ่งใหญ่ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้ให้กับบ่าวได้อย่างแน่นอนนั่นเองพี่น้องนะครับผมนี่คือสิ่งต่างๆนะแค่เพียงบางประการเท่านั้นนะที่หยิบยกมาไม่ว่าจะจากในอัลกุรอานหรือว่าหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะพี่น้องที่ทำให้เราเองเนี่ยได้รู้ถึงความแข็งแกร่งขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มีอย่างมั่นคงและจะมีไปตลอดกาลนี่พี่น้องซึ่งที่ไม่มีสิ่งใดเนี่ยมาเทียบเคียงได้นั่นเองนะครับผมและแน่นอนพี่น้องเมื่อเราเองเนี่ยได้รู้นะถึงความหมายและมีความเข้าใจนะในพระนามนี้นะอัลมาตีนอย่างถูกต้องนะพี่น้องแน่นอนว่าเราเองก็ควรที่จะปฏิบัติตัวของเราเนี่ยทั้งความเชื่อและการปฏิบัติของเราเนี่ยให้มีความสอดคล้องนะครับผมกับสิ่งที่มันเกี่ยวข้องกับพระนามนี้ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองพี่น้องประการแรกนะพี่น้องที่เราสมควรจะมีความเชื่อเกี่ยวกับพระอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามากขึ้นเมื่อเรียนรู้พระนามนี้เนี่ยคือการที่เราจะต้องเชื่อในความยิ่งใหญ่ในอำนาจในความแข็งแกร่งอย่างมั่นคงของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งจะเป็นความแข็งแกร่งที่มั่นคงอยู่ตลอดกาลและเป็นความแข็งแกร่งที่เราจะต้องเชื่อว่าเป็นความแข็งแกร่งที่มีมาแต่เดิมนั่นเองไม่มีสิ่งใดมาทำให้อัลลอฮฺมีความแข็งแกร่งขึ้นมาและก็แน่นอนว่าไม่มีสิ่งใดจะสามารถลดหย่อนความแข็งแกร่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้อย่างแน่นอนและอีกประการนึงที่เราจะต้องเชื่อมั่นนะพี่น้องในพระนามนี้ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เราเรียนรู้เนี่ยเราจะต้องเชื่อว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยแตกต่างจากสิ่งถูกสร้างนะ
ในทุกๆมิตินั่นเองในทุกๆเรื่องราวเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแตกต่างจากสิ่งถูกสร้างนะครับผมและสิ่งที่เราจะปฏิบัติให้สอดคล้องได้อีกเนี่ยพี่น้องคือเราเองจะต้องมีความหวังต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะเรารู้ดีว่าอำนาจและความแข็งแกร่งเนี่ยไม่มีสิ่งใดเทียบเคียงกับอัลลอฮฺได้ฉะนั้นเมื่อเราจะหวังเนี่ยต้องหวังจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเช่นเดียวกันเราก็จะต้องกลัวก็จะต้องกลัวต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงผู้เดียวไม่กลัวต่อสิ่งอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองพี่น้องและอีกประการหนึ่งที่สำคัญนะก็คือเมื่อเรารู้ว่าพระเจ้าของเราเนี่ยคืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเป็นผู้ที่มีความแข็งแกร่งอย่างมั่นคงเนี่ยตัวของเราที่เป็นผู้ศรัทธาต่อพระองค์เนี่ยก็จะต้องทำตัวเองให้มีความแข็งแกร่งด้วยอย่าเป็นคนที่อ่อนแออย่าเป็นคนที่ใจเสาะอย่าเป็นคนที่ยอมแพ้สิ่งใดๆเนี่ยอย่างง่ายดายให้เราเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นและพยายามที่จะทำตัวเองให้มีความแข็งแกร่งอยู่เสมอนั่นเองพี่น้องอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ในซูเราะห์อาลอิมรอนนะพี่น้องวะลาตะฮีนูวะลาตะฮซะนูสู่เจ้าทั้งหลายเนี่ยอย่าได้ท้อแท้นะวะลาตะฮซะนูและอย่าได้เสียใจนะวะอันตุมุนอะลาวนะอินกุนตุมมุอ์มินีนและแท้จริงพวกท่านทั้งหลายเนี่ยเป็นกลุ่มชนหรือว่าเป็นกลุ่มคนที่สูงส่งเป็นกลุ่มคนที่ปลายทางเนี่ยจะได้รับความดีงามจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอินกุนตุมมุอ์มินีนหากว่าพวกท่านเนี่ยเป็นผู้ที่ศรัทธาฉะนั้นในอายะห์นี้เนี่ยเป็นการบ่งบอกว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราเนี่ยเป็นบ่าวที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ด้วยเกิดการมีลักษณะแห่งการไม่ย่อท้อไม่ท้อแท้ไม่เสียใจจนเกินเลยนั่นเองพี่น้องนะครับผมและเราเองเนี่ยถ้าปฏิบัติเช่นนี้ก็จะได้รับบั้นปลายทางที่ดีงามทั้งในดุนยาและก็อาคิเราะห์นั่นเองนะครับผมและสุดท้ายนะพี่น้องก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะว่าเราเองเนี่ยก็จะนำพระนามนี้ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยอัลมาตีนผู้ทรงแข็งแกร่งยังมั่นคงเนี่ยไปขอดุอาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับการใช้พระนามนี้ในการขอด้วยนั่นเองเพราะเป็นเหตุหนึ่งนะที่จะทำให้ดุอาของเราเนี่ยถูกตอบรับจากพระองค์นั่นเองนะครับผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะว่าพี่น้องจะได้รับประโยชน์จากการพูดคุยอธิบายพระนามนี้ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอันมาตีนผู้ทรงแข็งแกร่งอย่างมั่นคงนะครับอินชาอัลลอฮฺมาพบเจอกันในครั้งต่อไปนะครับผมอบิลไลตอฟิกวันฮิดายะห์สลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ผลิตรายการโดยสถานีเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์